ในเรื่องสุดท้ายของการจัดการไฟล์นะครับเมื่อกี้เราเขียนได้เราอ่านได้นะครับเขียนไฟล์ได้อ่านไฟล์ได้ต่อไปเราจะมาดูว่าไฟล์นะครับหรือว่าไอ้ตัวไฟล์เอกสารอยู่ในเครื่องคอมของเราเนี่ยเราสามารถดูข้อมูลอะไรของมันได้บ้างนะครับจริงๆแล้วเวลาเราจัดการนะครับหรือเราทํางานอะไรเกี่ยวกับไฟล์ในภาษา Java เนี่ยมันจะมีคลาสอยู่ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Java จุด i l e จุดไฟล์ซึ่งคลาสตัวนเนี้ยนะครับจะเป็นคลาสที่เอาไว้ ทำงานเกี่ยวกับตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวฟิสิกส์ตัว, Physical, ต,วตัวกายภาพของไฟล์เลยไม่ใช่ไปอ่านเขียนข้อมูลข้างในนะแต่ตัวไฟล์ของมันเองว่าไฟล์มันมีขนาดเท่าไหร่มันอยู่ที่ตรงไหนอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับคือตัวไฟล์คือตัว, Fine, ต,วตัวกายภาพของมันนะครับทีนี้ในเรื่องของไฟล์นะครับอาจารย์ขออ้างอิงย้อนกลับไปอีกนิดนึงว่าเวลาเราเขียนโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่าลืมครับจาวาของเราเนี่ยมันสามารถทํางานได้อยู่บนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่นอยู่บน Linux, Unix, Mac หรือแม้กระทั่ง Windows นะครับแล้วไอ้ระบบการระบบปฏิบัติการที่หลากหลายที่ว่านั้นนะ่ะการจัดการไฟล์ของแต่ละระบบไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็น Unix นะครับเวลาเราอ้างถึงตำแหน่งของไฟล์เนี่ยแต่ละโฟลเดอร์แต่ละโฟ er, ลเดอร์มันจะขั้นด้วยตัว slash, 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 แบบนี้มันจะไม่มีไดซี C, ไดดี D, เหมือน Windows นะครับ ถ้าในวินโดว์เนี่ยจะมี c จะบอกว่า drive, drive c drive d drive e drive f จนถึง drive z อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตามด้วย back slash ทีนี้เห็นไหมครับ unix หรือว่า Linux หรือว่า Mac หรือยี่ห้ออื่นทุกยี่ห้อยกเว้นยกเว้น Windows นะเขาขั้นด้วย slash หมดเลยแต่ถ้าเป็นส่วนของ Windows เนี่ยขั้นด้วย back slash ทีนี้สมมุติถ้าอาจารย์ประกาศนะครับอาจารย์ประกาศ ตัวแปรตัวหนึ่งที่จะเก็บว่าตำแหน่งของไฟล์เช่นอยู่ได้ c backslash home อย่างเงี้ยนะครับเราใส่ับ u b l e ลโ o t e เข้าไปแบบนี้รู้ไหมครับเกิด error อะไรมีใครพอจะรู้ได้ไหมแบบเนี้ยเกิด error อย่างไรถ้าใส่ชื่อถ้าเราประกาศตัวแปรที่เป็น string แล้วใส่ path ของไฟล์แบบนี้มันเกิด error อะไรรู้ไหมครับมันเกิด error เพราะ escape sequence escape sequence คือการใส่ backslash นะครับจำได้ไหม backslash n backslash r backslash t พวกนั้นอ่ะ แสดงว่าถ้าอย่างเงี้ยมันถือว่ามันมองเห็นเป็น backslash h มันมีเหรอครับ backslash h ใน escape sequence ไม่มี backslash u ไม่มี backslash e ไม่มี backslash f ไม่มีแบบนี้จะทำให้มันเกิด error ขึ้นมาได้เขียนโปรแกรมปุ๊บ error เลยแบบนี้นะครับฉะนั้นในการเขียนโปรแกรมบน windows เนี่ยตัว backslash เนี่ยหรือตัวขั้นของของผาดแต่ละผาดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำให้ปวดหัวพอสมควรนะครับแต่ถ้าบน ะระบบปฏิบัติการตระกูล unix ครับ unix mac linux อะไรเงี้ยยี่ห้ออื่นทุกยี่ห้อครับที่ไม่ใช่ Windows เนี่ยมันขั้นด้วยสหมดเลยทีนี้ลองมานั่งนึกดูว่าแล้วถ้าเราเขียนโปรแกรมวันนี้เราเขียนโปรแกรมบน mac หรือบน linux แต่สุดท้ายลูกค้าของเราหรือคนที่จะเอาโปรแกรมเราไปใช้เขาเอาไปใช้บนระบบปฏิบัติการ Windows แล้วเราไปเขียนสแลสแแบบนี้ระบบปฏิบัติการ Windows จะรู้เรื่องด้วยไหมหรือเราเขียนบน Windows แล้วเอาไปใช้บน linux แล้วเราเขียน backslash ไปบน l ิ n ุกคุณจะรู้เรื่องด้วยไหมนะครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมที่ระบุผานอะไรต่างๆเนี่ยที่มันมีตัวขั้นของไฟล์หรือโฟลเดอร์อะไรต่างๆนะครับในหลักการจริงๆเขาจะไม่ใส่ตัว slash หรือ backslash เพราะว่ามันถือว่าเป็น uh, platform dependent ก็คือมันไปขึ้นกับแพลตฟอร์มนั้นๆถ้าคุณไปใส่ backslash มันคือ Windows ถ้าใส่ slash มันคือ Unix คทำตงน,นั้นเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่า separator แทน นะครับปปรเซปเรเตอร์แทนซึ่งไอตัวเซป,ปรเรเตอร์เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกนะใส่สลัไป Windows จะรู้จักสลันะครับเขาจะเป็น c colon slash ไม่ใช่เป็น slash c colon slash home อย่างเงี้ยวินโดว์ก็พอรู้จักแต่ให้ทางที่ถูกจริงๆเนี่ยนะครับเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าไฟล์จุดเซป,ปรเรเตอร์บรทัดสุดท้ายไอตัวไฟล์จุดเซป,ปรเรเตอร์เนี่ยมันจะตรวจสอบเลยว่าตัววินโดว์ไอ้ทีตัวโปรแกรมของเราเนี่ย มันรันอยู่บน Windows หรือรันอยู่บน Linux ถ้ารันอยู่บน Windows นะครับมันจะใส่ตัวขั้นผานต่างๆให้เป็นสลแต่ถ้าอยู่บน Unix หรือบน Linux มันจะใส่ตัวขั้นเป็นสลัธรรมดาทษทีเมื่อกี้เป็นแบนะ็กสลัดเนาะวินโดว์เป็นแบ็กสลันะครับแล้วถ้าเป็นตัว u n i x หรือ Linux จะเป็นสลนะครับทีนี้การใช้เซปเร์เตอร์เดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีในตัวอย่างนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรารันโปรแกรม นนรรเราลั้โปรแกรมเนี่ยโปรแกรมของเราที่เป็นภาษา Java รันอยู่ในตรงไหนก็ไม่รู้ในเครื่องเราเราอยากจะรู้ว่าตอนนี้โปรแกรมเราอยู่ตรงไหนในเครื่องอยู่ที่พาดไหนในเครื่องเราใช้คําสั่งว่า system get property นะครับแล้วใส่ double ลโ o t e ข้างในว่า user dir คำสั่งนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่ใช้แสดงตำแหน่งปัจจุบันของตัวโปรแกรมของเราว่า โปรแกรมขอเราอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอยู่ตำแหน่งไหนในในปัจจุบันเราจะได้เขียนโปรแกรมเราอ้างถึงไฟล์ที่เราต้องการได้ถูกต้องอ่ะทีนี้ในเรื่องของไฟล์นะครับที่อาจารย์บอกว่าไอตัวอ็อบเจกต์ไฟล์ที่ว่านี้นะครับมันมันต้องมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเรื่องของแบ็กสแล h เรื่องของตำแหน่งของไฟล์อะไรต่างๆและมันยังสามารถตรวจสอบอะไรได้หลายๆอย่างตัวอย่างเช่นมันตรวจสอบได้ว่าถ้าเราต้องการจะ สร้างไฟล์หรือลบไฟล์เราตรวจสอบก่อนว่าเอ้ยมันมีไฟล์นั้นอยู่จริงหรือเปล่าเราใช้เม็อดของออบเจกต์ไฟล์เนี่ยชื่อว่า exist อย่างเงี้ย exist แปลว่ามีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับหรือเราต้องการจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเราใช้ไฟล์จุด mkdir มันคือการสร้าง d ด r e c อรี y หรือสร้างโฟลเดอร์มันย่อม,มาจาก make directory นะครับหรือ make folder นั่นเองนะครับหรือเราต้องการจะสร้างไฟล์ใหม่เราใช้คำสั่งว่า create new file หรือเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เราใช้ rename to อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือดลบไฟล์ก็ใช้ delete มันมีคำสั่งนะครับตัวไฟล์ไอตัว object ไฟล์เนี่ยมันมีคำสั่งที่จะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้โอ้โหโค้ดยาวมากอาจารย์แนะนำว่าถ้าใครมีสไลด์อยู่ในมือมาจดตามที่อาจารย์บอกนะครับจะได้ไม่ต้องมาดูซ้ำอีกรอบหนึ่งนะทีนี้ อา,อาจารย์จะเปิดสลับไปสลับมานะครับหน้านี้กับหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับบรรทัดที่6นะบรรทัดที่6อาจารย์ทําการสั่ง system จุด out จุด print นะครับ current directory ก็คือปัจจุบันโฟลเดอร์ปัจจุบันของโปรแกรมเราอยู่ที่ไหนอาจารย์สั่งบวกนะครับก็คือเอาค่านี้มาโชว์ก็คือ system จุด get property แล้วใส่ double c o d e u user จุด dir แล้วก็วงเล็บปิดทั้งหมดนี้นะครับ มันจะหมายถึง่าดปัจจุบันของตัวโปรแกรมเรามาท่านนี้ผลลัพธ์การรันจะได้แบบนี้ครับว่าเมื่ออาจารย์รันโปรแกรมขึ้นมา current directory ของอาจารย์เพราะตอนนี้อาจารย์รันอยู่ที่ด d ดด d o c เฉยๆเห็นไหมครับอาจารย์สั่งจาว่าจุดไฟ manipulation อันนี้คือการรันโปรแกรมมันจะบอกว่าโฟลเดอร์ปัจจุบันของอาจารย์หรือ Directory ปัจจุบันของอาจารย์อยู่ที่ด D: ี o l o n นี่คืออยู่ที่ผาดปัจจุบัน นะครับนี่คือภาพปัจจุบันผลลัพธ์ของตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมาเราอยากรู้ว่าตอนนี้เรา r ันอยู่ใน Windows เนี่ยตัวแบ่งพาดหรือตัวแบ่งโฟลเดอร์เนี่ยมันเป็นตัวอะไรเป็นตัวสแลหรือตัวเป็น backslash หรือเป็นสแล h ปกติอาจารย์สั่งให้มันแสดงว่าไฟล์จุดเซปเปอร์เ a r ตอร์เซปเปอร์เก็คือตัวแบ่งตัวขั้นนะครับก็จะแสดงออกมาฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็คือว่าอ้าโทษที ไฟล์ไอตัวเซปเรเตอร์นะครับตอนนี้ใน Window s ก็คือ back slash เห็นไหมแต่ถ้าเราเอาโปรแกรมนี้ไปรันอยู่บน Linux นะเซปเรเตอร์มันจะเป็น slash เพราะว่า Linux มันคั้นด้วยตัว slash ธรรมดาถูกไหมครับต่อมาครับอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาอาจารย์สร้างอ็อบเจกต์ชื่อว่าไฟล์นะครับไอ้ไฟล์ obj นี่คือชื่ออ็อบเจกต์นะครับโดยที่เอาละไฟล์ของอาจารย์อ้างไปถึงที่ตำแหน่งไหนอ้างไปถึง system จุด use get property user dr นี่คือไอตัวข้างบนใช่ปะมันคือโฟลเดอร์ปัจจุบันโฟลเดอร์ er ปัจจุบันคือไดดีด็อกบวกด้วยไฟล์จดเซปเปอรเตอร์ก็คือ b c k s s l s s นะครับ l c s s l a s ตตามด้วยชื่อว่า MyFolder ก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้อาจารย์จะทำการอ้างไปถึงโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า MyFolder ในในพาดปัจจุบันนะครับแล้วอาจารย์เช็คว่าไอตัวไฟล์จุดไฟล์อจุด Exist ก็คือ อาจารย์มีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า my folder ตัวนี้อยู่ใน่าดปัจจุบันไหมถ้ามันเป็นจริงนะครับถ้ามันเป็นจริงมันจะมาทำที่บรรทัดที่14แต่ถ้ามันเป็น false นะครับถ้ามันเป็น false มันจะเข้ามาทำที่บรรทัดที่10ก็คือพูดง่ายถ้ามันไม่มีโฟลเดอร์นี้ตัวไฟล์จุด obj จะมาจุด mkdir มันก็คือมันจะมาสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า my folder ที่อาจารย์กำหนดฉะนั้นถ้าถึงบรรทัดที่10ปุ๊บนะครับ มันจะทําการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วอาจารย์ก็สั่งว่าพอมนสร้างโฟลเดอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยให้มันเอาพาดปัจจุบันของโฟลเดอร์ที่อาจารย์สร้างเนี่ยแล้วก็มาโชว์ตามด้วยข้อขความว่า has been created ก็คือถูกสร้างขึ้นมาแล้วฉะนั้นณบรรทัดน,นี้ครับณนะบรรทัดน,นี้มันจะเกิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาว่า dd my folder ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนี่ณนะบรรทัดน,นี้คือสร้างไฟล์ขึ้นมา พอสร้างไฟล์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สั่งรีเทิร์นจำได้ไหมครับรีเทิร์นแปลว่าอะไรรีเทิร์นแปลว่าจบเมททอดนะครับเพราะรีเทิร์นเซมิโคลอนคือจบเมททอดตอนนี้นะครับเมทอดของอาจารย์ก็คือเมททอดเมนมันก็คือการจบเมททอดเมนคือการจบโปรแกรมฉะนั้นพอมันจบโปรแกรมนั่นหมายความว่ามันสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วมันก็จบโปรแกรมไปเอาแค่นั้นนะ่ะสร้างโฟลเดอร์เสร็จแล้วก็จบโปรแกรมนะครับฉะนั้นมันก็จะจบแค่ตรงนี้นะครับ ต่อมาต่อมาวิดีโอนี้อาจจะยาวนิดน,นึงนะต่อมาอาจารย์รันโปรแกร,รมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้อาจารย์รันโปรแกร,รมใหม่ขึ้นมาโปรแกร,รมเดิมเลยอาจารย์รันโปรแกร,รมใหม่ขึ้นมามันก็จะเช็คว่าอาตอนนี้รันโปรแกร,รมขึ้นมานะอยู่ที่ไดดีด็อกนะเซปาร์เรเตอร์เป็นสลับเหมือนตัวข้างบนเลยแล้วทีนี้พอมันทําขึ้นมาปุ๊บมันมาเช็คว่าโฟลเดอร์ er, ชื่อว่า my folder ของเรามีไหมเมื่อกี้เราเพิ่งสร้างใช่ไหมครับไอ้ตัวจุด exist เนี่ยมันก็จะบอกว่า ผลลัพธ์เนี่ยมันมีมันมีก็คือผลลัพธ์เป็นจริงถูกไหมครับพอผลลัพธ์เป็นจริงปุ๊บันจะไม่เข้าในปีการมันจะกระโดดมาทําที่บรรทัดที่14พอทำบรรทัดที่14เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเอาละอาจารย์จะสร้างอ็อบเจกต์ใหม่ขึ้นมาว่าเอาอยู่ในโฟลเดอร์ของเรานะขั้นด้วย backslash แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ my folder แล้วขั้นด้วย backslash อีกทีหนึ่งนะครับบวกด้วยตามด้วยชื่อไฟล์ test txt พูดง่ายๆว่าอาจารย์กําลังจะสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า test txt อยู่ใน f o l ดอรไอตัว my folder ตัวนี้นะครับทีนี้พออาจารย์สร้างตัวอ็อบเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับอาจารย์ก็สั่งว่าให้อ็อบเจกต์ของอาจารย์เนี่ยจุด create new file ก็คือไฟล์เนี้ยมันยังไม่เกิดขึ้นมาจริงจนกว่าเจอบรรทัดที่16บรรทัดที่16ก็จะสร้างไฟล์ขึ้นมาชื่อว่า text จุด test จุด text นะครับพอสร้างไฟล์เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สั่งว่าเอาละให้ปริ้นออกมาว่าไอตัวไฟล์ test จุด text เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะ ฉะนั้นผลลัพธ์มันก็เลยเกิดตรงนี้ครับว่า d ดดี c o o o n my folder backslash test.txt ถูกสร้างขึ้นมาแล้วนะนี่เห็นไหมครับพอมันสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอาละอาจารย์มาสร้างบรรทัดที่18อาจารย์สร้างอ b อบเจกต์ขึ้นมาใหม่เมื่อกี้เราใช้ไฟล์ obj คราวนี้เรามีอีกอ็กอบเจกต์หนึ่งชื่อว่าไฟล์ rename นะครับไฟล์ rename ตัวนี้อาจารย์ตั้งใจว่าอาจารย์จะเปลี่ยนไอตัว t e s จุด t เนี่ยไปเป็นชื่อไปเปลี่ยน ไปเป็นชื่อไฟล์ใหม่ชื่อว่า new test. txt e อาจารย์ก็สร้างว่าโอเคอยู่ในโฟลเดอร์ปัจจุบันนะอยู่ในโฟลเดอร์เข้าไปที่โฟลเดอร์ my folder แล้วก็เปลี่ยนชื่อว่าเป็น my uh, new test. txt e นะครับแล้วอาจารย์สั่งทันทัดี้เห็นไหมครับไฟล์ obj ปกติไฟล์ obj ชื่อว่า test. txt e นะครับจุด rename to ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นไฟล์ rename เปลี่ยนชื่อไปเป็น new test. txt e ฉะนั้น ณบรรทัดที่19ไฟล์ตัวนี้ของอาจารย์มันจะถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็น new test จุด text นะครับพอมันเปลี่ยนชื่อไปเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็สั่งปริ้นว่าไอ้ตัวไฟล์ obj ของอาจารย์เนี่ยถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นไฟล์ดีแล้วนะฉะนั้นผลลัพธ์ก็คือออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าไฟล์นะครับตัว new test จุด text ของอาจารย์ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นตัว new test ออาจาุด text แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้ฉะนั้นมันก็จะปริ้น ตัวนี้ออกมานะครับถูกเปลี่ยนชื่อไปแล้วเรียบร้อยอตัวนี้สิเปลี่ยนชื่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นบรรทัดด้วยต่อมาครับบรรทัดที่21อาจารย์สั่งว่าไอ้ตัวไฟล์ new test.txt e ของอาจารย์ก็คืออัพเจ็งนี้ใช่ไหมครับ new test.txt e ตัวนี้ new test.txt e สั่งจุด delete ก็คือลบไฟล์ทิ้งอาจารย์จะลบไฟล์ทิ้งถ้าไฟล์มันโดนลบแล้วอาจารย์ก็สั่งว่า s y s t e m จจุดไฟล์นนะฟล Tech เนี้ยนะไอไฟล์ test.txt เนี่ยจุด Uh, has โทษทีบวกกับข้อความว่า has been deleted ก็คือถูกลบไปแล้วฉะนั้นข้อความก็จะเกิดมาเป็นหน่นี้ครับ has been deleted ก็คือถูกลบไปแล้วฉะนั้นตัวอย่างของโค้ดตัวนี้นะครับที่อาจารย์ทําขึ้นมาให้ดูเนี่ยไม่ได้มีอะไรครับแต่ว่าต้องการให้เห็นว่าเม็ดต่อต่างๆของไฟล์เนี่ยมันใช้ยังไงบ้างนะครับมันเช็คเขาเรียกนะ่โฟลเดอร์ปัจจุบันใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คตัวแบ่งโฟลเดอร์นะครับ เป็น s l a s หรือ backslash ใช้ตัวนี้นะครับการสร้างนะครับการตรวจสอบว่ามีไฟล์หรือมีโฟลเดอร์อยู่ไหมใช้ตัวนี้นะครับต่อมาการสร้างโฟลเดอร์ใช้บรรทัดที่10นะครับใช้บรรทัดที่1 0การดึงตำแหน่งนะครับของไฟล์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเอาพาดประจุเอาพาดของมันออกมาคือบรรทัดที่11นะครับนะครับ get absolute path ตัวนี้จะได้ผาดของไฟล์ที่เราหรือโฟลเดอร์ที่เราสร้างนะครับถ้าเราจะสร้างไฟล์ใหม่เราใช้ Create new file ถ้าเราจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เราใช้ rename To ถ้าเราจะลบไฟล์เราใช้ delete เห็นไหมครับว่าเราสามารถจัดการกับกายภาพของไฟล์ได้ไม่ใช่แค่อ่านและเขียนไฟล์เราจะเพิ่มจะลบแก้ไขอะไรต่างๆในตัวไฟล์เราทำได้นะครับฉะนั้นในบทนี้นะครับบทสุดท้ายแล้ววีดีโอสุดท้ายแล้วของอการเขียนโปรแกรมวิชาโปรแกรม m i n g นะครับ เราจะเขียนไฟล์อ่านไฟล์และจัดการกับไฟล์ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซับซ้อนสาหรับคนที่เขียนโปรแกร,รมในเบื้องต้นแต่แนะนําเลยครับถ้าเราเขียนไฟล์อ่านไฟล์ได้จัดการไฟล์ได้เราจะเขียนโปรแกร,รมได้ดีในระดับหนึ่งนะครับฉะนั้นเรา จบกันไว้แค่นี้ครับในวิชาโปรแกรมมิ n g แล้วเราจะมาเจอกันอีกทีหนึงในวิชา Object Oriented p r o g r a m ming นะครับใครที่ดูในวิดีโอตัวนี้อยู่นะครับในคลิปเนี่ยก็จะมีในในในเพลย์ลิสก็จะมีของอ e ีกวิชา Object Oriented p r o g r a m ming ด้วยฉะนั้นไปลองติดตามกันได้นะครับโชคดีสำหรับวิชาโปรแกรม ming ทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ